ละครสั้น FC เรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นตอนที่8มาแล้วจ้าแผนของทั้งสองคนแม่ลูกกำลังสำเร็จทั้งสองดีใจมากแม่จ๋าหนูมีธุระนะจ๊ะแม่กลับบ้านไปก่อนนะถ้ายังไงคุณอาคะคุณอาช่วยไปส่งแม่หน่อยนะคะหนูมีธุระนะคะได้สิทางผ่านอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แม่ต้องทำสำเร็จน่าสู้ๆนะจ๊ะแม่ลูกสาวเศรษฐีคุณนายพันล้านท่องไว้นะคะแม่ว่าแต่เราจะไปไหนดีล่ะเฮ้ยนอนเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันค่อยกลับบ้านดึกๆเย้ฉันจะได้เป็นคุณหนูแล้วเย้ฉันจะได้เป็นคนรวยแล้วเย้โอ้ยดีใจจังฮู้ฮู้แค่คิดก็มีความสุขแล้วโอ้ยลูกว่าเธอทั้งตื่นเต้นและดีใจเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แผนของเธอจะสำเร็จไม่น่าเชื่อเลยเนาะคนเราถ้าอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วมันก็ทำได้อย่างฉันไงล่ะอยากจะได้พ่อรวยๆฉันก็ทำได้สุดยอดตบมือให้ฉันหน่อยสิคะทุกคนลูกว่าเธอมานอนเล่นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้แม่ได้กลับบ้านกับคุณอาเฮ้ยตาฉันแล้วเหรอเนี่ย เกิดมาก็ไม่เคยอ่อยใครด้วยสิเฮ้ยเอายังไงดีล่ะจะพูดว่าอะไรชวนไปบ้านมันจะดูน่าเกลียดไหมนะเฮ้ยทำไมเรามาคิดเรื่องน่าเกลียดตอนนี้ล่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็มาบ้านฉันออกจากบ่อยโอ้ยการเป็นคนชั่วเนี่ยมันยากเย็นจริงๆเลยนะเอายังไงดีอ่ะกินกาแฟไหมโหเชยมากเอาไงดีอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันยอมเจ็บตัวซะหน่อยเพื่อเป้าหมายของเรา1 2 3อึ๊บโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บมากเลยไม่ได้ยินบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนสะดุดขนาดนี้ไม่รู้ตัวหรอโอ้ยเจ็บเจ็บขาจังเลยเจ็บ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 มากเฮ้ยหันมาดูฉันหน่อยสิเฮ้ยคนบ้าอะไรเนี่ยความรู้สึกช้ามากฉันเจ็บขาจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ดูแลฉันเลยนั่นเนี่ยเอ้าแล้วนั่นเป็นอะไรไปน่ะทำไมอยากจะนอนตรงนี้หรอหรือว่ายังไงหืมนอนบ้าอะไรล่ะคนหกขล้มเฮ้ยนี่เดินให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงฮะรู้ก็รู้นอกจากไม่สวยแล้วเธอยังซุ่มซ่ามอีกนั้นเนี่ยแล้วนี่กินอะไรเข้าไปตัวหนักมากกินอะไรมันก็เรื่องของฉันเถอะน่ะทีเมื่อก่อนเคยอุ้มฉันไม่เห็นบ่นเลยฮะก็นั่นมันเมื่อก่อนเธอยังหุ่นดีอยู่นี่เฮ้ยแม่เขาจะไปหรือยังนะอุ๊ยกำลังมาพอดีเลยเหรอน่ะไหนดูซิอุ้มกันด้วยเหรอแม่ฉันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องหลบซะหน่อยแล้วดีใจจังเลยแม่ฉันเก่งที่สุดในโลกเลยและหวังที่ลูกว่ากำลังตื่นเต้นและดีใจอยู่นั้นเธอก็ได้พัดตกลงไปในน้ำแต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำเธอพยายามว่ายไปดูเธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นไม่จริงหรอกน่าเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยตาเราฝาดหรือเปล่าเนี่ยคุณน้าคุณน้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าคุณน้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคุณน้าจมน้ำหรอแย่แล้วสิเอายังไงดีล่ะตายแน่ๆเลยขึ้นฝั่งก่อนดีกว่าเฮ้ยใครก็ได้ใ
ใครก็ได้ไม่เราจะต้องไม่ตะโกนถ้าตะโกนเขาก็รู้สิฉันต้องเงียบเอาไว้ขอโทษด้วยนะคะคุณนะหนูขอโทษจริงๆค่ะในใจของลูกว่าเธอคิดว่าถ้าหากช่วยขึ้นมาแผนที่เธอกับแม่ได้วางไว้ก็จะไม่สำเร็จผลขอโทษนะคะคุณนะหนูคงไปบอกคนอื่นไม่ได้ว่าเจอคุณนะอยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นแผนที่หนูกับแม่วางไว้มันจะต้องจบลงแค่ตรงนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณนะขอให้คุณนะไปสบายนะคะเมื่อพูดจบเธอก็ลุกขึ้นและวิ่งกลับบ้านทันทีคิตตี้เธอได้ตายแล้วจากการจมน้ำทั้งสองคนเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันความทรงจำเก่าๆเมื่อครั้งที่เคยเรียนหนังสือเคยเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้กลับขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานอย่างที่ไม่เคยคุยกันแบบนี้มาก่อนเอ้าไม่ลงหรอคุณนายต้องให้กระผมไปอุ้มหรือเปล่าถ้าได้อย่างนั้นก็ดีสินายก็รู้นี่ว่าฉันขาเจ็บมาเลยมาสิเธอนี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอก็จะด่าแต่ฉันตอนนี้แก่แล้วล่ะสิฮะว่าไงป่ะฉันจะอุ้มเธอไปส่งเองแก่เกิดอะไรกันฉันยังไม่แก่สักหน่อยปีหน้าฉันก็จะ20นี่เธอจะบ้าหรือเปล่าเธอจะ20ได้ยังไงเฮ้ยสมองไปหมดแล้วนะเธอเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเพ้อเจ้อ30กว่าเขาไม่เรียกแก่หรอกบ้าหน้าเฮ้ยอุ้มไปอย่าพูดมากเลยก็พอเธอเป็นแบบนี้ไงสามีเธอถึงได้ถึงได้อะไรพูดมาให้ดีๆนะนายพูดมาเดี๋ยวนี้เลยขอโทษฉันขอโทษฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยขอโทษนะอย่าโกรธฉันเลยก็ใช่สิฉันเป็นคนไม่ดีแต่งงานก็ล้มเหลวไม่เหมือนนายกับคิตตี้ที่รักกันดูดดื่มถ้าวันนั้นคิตตี้ไม่ฝากฉันซื้อของฉันก็คงไปโรงเรียนเช้าคงไม่ต้องเห็นนายกับคิตตี้สารภาพรักกันในวันวาเลนไทน์หรอกนะเพราะว่าฉันก็กำลังจะไปสารภาพรักกับนายเหมือนกันนี่เธอชอบฉันเหรอทำไมไม่เห็นบอกถ้าเธอบอกอะไรอะไรก็คงจะดีกว่านี้สินะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงและแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดถึงความหลังที่ยังไม่เคยเปิดเผยให้แก่กันและกันได้รู้คืนนี้ทั้งคู่จึงได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแม่คะพ่อคะอยู่ไหนคะเนี่ยไปไหนกันหมดนะมืดขนาดนี้แล้วยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะเนี่ยนั่นรถพ่อนี่นาไปทำอะไรที่บ้านของลูกว่านะหรือว่าจะมีธุระคุยกันสงสัยจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปนอนต่อดีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามเพื่อนรักเพื่อนแค้น EP ที่9ด้วยนะคะ